สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องอีสานตำสุกนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับที่เป็นใส่ใบพัดนะครับนี่นะครับตัวใบพัดนี่ก็ทำเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าที่ใส่รังคานะครับเป็นแผ่นเปนะครับหรือว่าซีไลน์นะครับนี่นะครับก็เป็นวัสดุเลยใช้นะครับก็เอามาแค่ดัดให้งอนะครับงอตรงนี้กับตรงนี้นะครับคนละฝั่งกันนะครับที่งอลงล่างนะครับเจาะรูนะครับตอนนี้ก็แค่เจาะรูแล้วก็ทำให้งอสองข้างนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมว่าจะเอาไปเป่าไอ้พวกเศษที่รถเกี่ยวข้าวนะครับที่เขาเกี่ยวข้าวเปลือกมานะครับพวกเม็ดรีบเม็ดอะไรนะครับจะเอาไปเป่านะครับแต่อันนี้ลองทำครั้งแรกนะครับเพิ่งทำเสร็จก็จะมาลองให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับลองเป่าใบไม้เล่นๆก่อนนะครับมาดูนะครับที่มีใบไม้ก่อนครับตรงนี้นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆคิดว่าโอเคไหมครับนี่นะครับก็ใช้ปีหนึ่งใช้ ขออภัยนะครับปีหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งนะครับก็เอาไปเป่าข้าวที่ต้นเกี่ยวมานะครับก็มีวัชพืชปนมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ